มื้อเที่ยงนี้ที่บ้านไม้ริมน้ำเรียบนครกรุงเก่าอโยธยาด้วยกันนะครับสวัสดีครับ DJ สรรสนคนชอบเที่ยวภูมิใจนำเสนอบันทึกการเดินทางสนุกสนานไปกับคนชอบเที่ยวบ้านไม้ริมน้ำพระนครศรีอยุธยามีคาเฟ่ด้วยผู้สาวเดินหายไปในแล้วดูริมน้ำเจ้าการบ้านไม้ริมน้ำพระนครศรีอยุธยาคุณลูกคุณแม่ไปดูแล้วค่ะริมน้ำท่วมไหมคะบนนี้ท่วมไหมคะบนนี้ไม่ท่วมค่ะท่วมแค่บันไดขั้นที่3ค่ะโอ้ข้างล่างมีโดนโอเคขั้นที่3ตอนนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วเนาะค่ะคุณพ่อระวังหลังครับขั้นที่3แล้วที่นาเวนี้ก็จะท่วมนะวัดขุนพรหมลูกวัดขุนพรหมต้องไปเดินน้ำกันแล้วก็จะยังไงอันนั้นแม่น้ำเจ้าพิยานะฮะบ้านไม้ริมน้ำก็ติดริมน้ำเจ้าพิยาคือแล้วเนี่ยโอ้ดอกไม้สวย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 เอาจะแล้วนี่น้ำท่วมข้างล่างนี่ท่วมขึ้นมาถึงขั้นที่3แล้วแม่จ้ะเขามีบันไดลงเป็นบรรยากาศเป็นเรือข้ามฟากนะครับจากมุมเนี้ยนี่เนี่ยเขาท่าเขาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ข้ามไปวัดขุนพรหมแล้วมีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะข้ามไปฝั่งนู้นมีเรือนแพอะไรเนี่ยพอเป็นเรือแพเนาะโอเคสวยดีอาหารด้วยนะน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่ก็เป็นท่าข้ามฟากนะมีทุ่นแพอยู่นี่เป็นท่าเรือมีมอเตอร์ไซค์เรือกำลังรอข้ามอยู่คงสะดวกไม่ต้องไปข้ามที่สะพานแต่ในวัดขุนพรหมนั้นสิยังมีน้ำเต็มเลยน้ำท่วมนะดูนะฮะสงสัยจะท่วมประจำทุกปีเรือจากท่าวัดขุนพรหมกำลังจะข้ามมาฝั่งนี้นะมีมอเตอร์ไซค์ข้ามมาด้วยโอ้สุดยอดกำลังเล่นมาเนี่ยนะครับเข้าเก็บท่าขับเรือได้เก่งมากนะพอใส่ฝั่งนี้ก็รอข้ามไปฝั่งนู้นพอใส่ฝั่งนู้นก็ข้ามเอาฝั่งนี้เขาเก็บท่าแล้วปุ๊บหัวเรือชนก่อนแล้วก็ว่านข้างข้าเข้าไปนะครับข้างข้าเข้าไปเปิดไปดูให้มอสั่งเราใส่ข้ามไปคันอะไรคันหนึ่งมาแล้วคันหนึ่งที่รอท่าอยู่ก็ข้ามมาแล้วโอเคนะครับหมดแล้วโอ้เขาก็ลงไฟใครแล้วมั้งแม่จะไปต่อไหมสามที่จะมาต่อไม่มีเนาะหมดแล้วล่ะเขาขยับออกแล้วนะขยับออกแล้วนะครับก็มุ่งไปท่าวัดขุนพรหมวัด
คุ้มคมส่วนหนึ่งก็โดนน้ำท่วมอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตชาวบ้านธรรมชาติธรรมชาตินะครับแค่น้ำเจ้าพระยาก็คือก็ไหลแรงอยู่นะเรือเขาก็จะวาดขึ้นมาเหนือท่านิดหนึ่งแล้วก็ค่อยตีเข้าไปเทียบท่าขับเหนืออาชีพมากนะขับมานานอย่างเราขับไม่ได้นะโอ้ต้นตาลต้นนั้นโดดเด่นสวยงามเห็นไหมครับสวยงามนะฮะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งนะที่วัดขุนพรหมพระนครศรีอยุธยาท่าข้ามฟากนะครับโน้นวัดขุนพรหมฝั่งนี้ก็ติดอยู่กับร้านอาหารบ้านไม้ริมน้ำท่าไหนเรียกท่าอะไรเนาะผมมีชื่อท่าข้ามฟากวัดขุนพรหมนะครับซ้ายหรือขวาใช้ชื่อนี้นะฝั่งโน้นก็ฝั่งนี้นะครับท่าข้ามฟากวัดขุนพรหมนะครับชมรอบเมืองพระนครศรีอยุธยานะโอ้ขวามือก็เป็นซุ้มช้างอ่ะนะปางช้างซุ้มปางช้างพระนครศรีอยุธยามือนี่เขาเลี้ยวไปนี่เขาจับไปสัมผัสนั่งช้างหรือเปล่านั่นคนมาสัมผัสพระนครศรีอยุธยานครินทร์เขาบอกแล้วว่าเมืองที่เกาะเนี่ยเกาะเมืองเนี่ยเกาะเมืองกรุงเก่าเนี่ยน้ำไม่ท่วมน้ำไม่ท่วมเมืองรอบเกาะแล้วนี่อาจจะท่วมเพราะว่าเข้าใจว่ามีระบบป้องกันอุ้ยพระมงคลบพิตรโอ้นี่เรามาด้านไหนเนาะจำไม่ได้แล้ววิหารพระมงคลบพิตรนี่เข้าข้างหลังหรือเปล่าอ่ะข้างหน้าอยู่ด้านไหนลานจอดอ๋อนี่ว่าไงวัดอยู่นู่นไงวัดขวามือเขาจอดกันเยอะแยะเลยลานจอดเขาจอดกันตรงนี้แต่ว่าเราผ่านชมเมืองนะฮะรอบเกาะพระนครศรีอยุธยานี่นี่เขาเข้ากับตรงนี้กันนะจอดตรงนี้ด้านหลังโอ้นี่ก็ทำมีคูเมืองด้วยคูน้ำเนี่ยแห้งหมดแล้วทางด้านนี้เออใช่ด้านซ้ายแห้งหมดแล้วน้ำแห้งน้ำแห้งเลยครับตรงไหนเรียกว่าบึงพระรามเนาะเมืองเก่ารอบเมืองนะครับก็เป็นบรรยากาศรอบเกาะพระนครศรีอยุธยาสวยตลาดนานาชาติเลยตึกน่าอยู่แถวนี้เนาะวิไลเทคโนกรุงเก่านะนะเขาเก่าเยอะเลยนี่ก็สวยเออตรงนี้ก็เก่าตรงนี้ก็เก่าสวยฮะเก่าสวยหนาวก็มากเลยทั่วภูมิทัศน์เราเนาะโอ้นี่สวยนี่สวยสวยสวยครับสวยสวยโอ้สวยสวยนี่วันอะไรอ่ะพ่อโอ้สวยงามสวยงามไม่ได้มาไปนะครับนี่ก็สวยเนี่ยตรงนี้ต้องถ่ายให้เก่าเหมือนกันเก่านี่ก็เก่านี่ก็สวยยอดสุดยอดแพงดูดูนะเก่าเยอะเก่าเยอะเรื่องเก่าของเก่าเราก็อยากเห็นคนเลี้ยวซ้ายดีมากเข้าเทพบนเป็น
รอบเพื่อชมกรุงเก่าเสานี่ก็สวยนะเสาเอกลักษณ์ของสายสั่งทำเองโอ้นี่ไงบึงพระรามเนี่ยนะบึงพระรามมีป้ายอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนนี่ยาวไปหน่อยนะครับพระรามนี่ฮะบึงพระรามเนี่ยเนี่ยรอบสวยงานต่อเนื่องกันเลยเดี๋ยวจะต้องไปทางคุ้มขุนแผนเฮ้ยเขาเรียกอะไรเนี่ยชุดแต่งงานแต่งงานมานี่นี่แหละปางช้างถ่ายรูปสวยนะแดดแบบนี้จับเรื่องปางช้างลูกอยู่น่าจะอยู่ข้างหน้าเลยนะถ้าพ่อเราเนอะใช่ไหมแม่เออใช่ไหมแม่อันนี้สารนี่เสาหลักวัดช้างอยุธยาวังช้างวังช้างแล้วพระเนียดเมื่อกี้เนี่ยที่เราเลี้ยวเข้ามาเดี๋ยวก็จะเจอปางช้างมันจะแวะป่ะพระเนียดร้อนอยากนั่งเหรอครับถามหนูก็เอาหนูจะเอาแบบโลเคชั่นเน้นๆข้างหน้าแม่มาซูมเหรอไม่เห็นเหรอนู้นถ่ายน้อยนู่นนู่นนู่นพระเนียดช้างหรือปางช้างอ่ะเขานั่งช้างกันอยู่ด้านหน้านะครับนี่นะฮะเห็นไหมเห็นช้างไหมครับช้างนั่นแหละเขานั่งช้างแล้วขี่ช้างมาแล้วนั่งมาแล้วเห็นไหมฮะชมรอบเมืองกันมั้งแค่ไหนก็ไม่รู้วนแค่ไหนนะนะฮะตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะนะครับไม่ใช่น้อยนะดูนะฮะช้างเขารออยู่หลายเชือกอยู่เห็นไหมช้างเยอะเลยโอ้นี่พอคิวรอด้วยอีกช้างเยอะนะครับนี่ดีๆทางนี้เยอะเลยเขาแต่งชุดองค์ทรงเครื่องแบบโบราณสวยๆเจ้าหน้าที่อะนะควานช้างนะฮะเขาแต่งแบบนักรบโบราณเลยยุคก่อนโน้นนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับเมืองเก่าเมืองกรุงเก่าพระนครศรีอโยธยาเนาะทางนี้ทางไหนไปสุพรรณเป็นประตูเมืองเก่าร่องรอยความเจริญเก่าสมัยโบราณถ้าไม่ถูกทำลายนะสุดยอดเลยสุรานี่ชุมชนโรงงานสุราเก็บไปซ้ายขวาเนาะซ้ายก็แล้วกันเดี๋ยวก็เจอโรงพยาบาลแต่วัดการล้อมหรือเปล่าไม่รู้ไปเดี๋ยวก็คงจะเดี๋ยวซ้ายอีกทีใช่ไหมกรุงเทพน่าจะใช่นะลูกศรเข้ามาในคูเมืองไงเมื่อกี้กรุงเทพเนาะดีนะก็บอกทางแต่ก็โอเคไม่มีภาษาอังกฤษฉันเสียวไอ้ข้อเตะตะวัดเบ็ดขึ้นมานะพ่อโอ้มาเขียวไปกินไหมนี่วัดกษัตริยารามใช่ไหมขวามือนะเส้นนี้โอเคเดี๋ยวไปเชื่อมเส้น3 4 7ว้าวสวยไปครับว่าฝันเขื่อนดีมากเลยนะเนี่ยนี่วัดชัยวัฒนารามเลี้ยวซ้ายวัดไก่เตี้ยวัดลักช่องนะคงไปเที่ยวเยอะนะวัดชัยวัฒนารามไปถ่ายละครกันด้วยนี่เยอะวัดท่าการร้องนี่ไงไหมแม่วัดท่าการร้องก็ร้องด้านนี้โอเคตรงไปเข้ากรุงเทพอันนี้เรากำลังจะกลับเข้ากรุงเทพนะครับมีสารแฝงพระนครศรีอยุธยาด้วยนะเส้นนี้น่าจะเป็นทางเลี่ยงเมืองเส้นเหนือสุพรรณ60นครสวรรค์ก็เลี่ยงเมืองหน้าเทศกาลบรรยากาศดี
ถ่ายรูปจับอย่างที่รู้ว่าเลยเนี่ยแดดดีนะมันชัดเจนมากเลยก็หัน14ประทุม44เดี๋ยวนะ16เนี่ยเขาเรียกแยกอะไรน่าจะเป็นแยกวอลาเชตครับ347แล้วนะครับน่าจะเป็นแยกวอลาเชตแยกนี้นะครับโอ้เรามาทางด้านนู้นนี่ใช่ไหมนะฮะเข้าแยกวอลาเชตแล้วนะครับเส้น347โอเคนะบรรยากาศดีน้ำไม่ท่วมเข้ามาได้สบายสบายของอุไรสองปังสวยมากของถนนอะไรนี่ดีนะเพราะว่าเขาออกดอกตลอดปีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกริ๊งกริ๊งขอขอบคุณมากครับและโปรดติดตามตอนต่อไป